สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวงานรถ Hot Wheel นะครับนั่นก็คืองาน Hot Wheel สเกล1:64นะครับเป็นสายรถจิ๊บนั่นเองนะครับก็เป็นงานรถจิ๊บนะครับครับใครคุ้นชื่อยี่ห้อนี้บ้างครับก็ลองมาเปรียบเทียบขนาดสเกลนะครับ1:64รถจิ๊บนะครับกับรถดัตสันนะสังเกตว่านี่นะครับดัตสันจะเล็กกว่ารถจิ๊บอยู่เยอะนะขนาดล้อก็จะแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเทียบให้ดูนะครับล้อต่อล้อกันเลยทีเดียวนะก็เป็นอีกลายนึงนะครับที่ผมเก็บสะสมเนื่องจากมันเป็นทรงรถจิ๊บด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระบะด้วยนะครับเอามาวางคู่กับดัตสันให้ดูเลยก็ผมมีอยู่3สีนะก็เป็นสีแดง2สีแต่ลายไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สีดำอีก1คันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวภาพสวยๆให้ดูอีกรอบนึงนะครับรายละเอียดต่างๆนะก็งาน Hot Wheel ก็เป็นรถเหล็กสัญชาติสหรัฐอเมริกาชื่อดังอยู่แล้วนะครับสายนี้ Hot Wheel นะอ่ะเรามาดูใต้ท้องรถกันนะครับขอโฟกัสนะครับตัวนี้ใต้ท้องเป็นพลาสติกนะครับย้ำหมุด2จุดนะครับเนื่องจากมันเป็นสีโครเมียมมันจะมองไม่เห็นรายละเอียดนะผมขออนุญาตหาตัวสีดำก็เป็นโครเมียมคันสีแดงคันนี้จะเป็นสีดำน่าจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมขออนุญาตโฟกัสนะผู้ลิขสิทธิ์บริษัทผู้ผลิตแมทเทลนะครับตรงนี้นะแล้วก็นี่นะครับลิขสิทธิ์ของรถนะครับ Fraser Group นะครับ LLC 2012ตัวนี้เป็น Make in Malaysia นะครับทั้ง3คันเป็น Make in Malaysia ทั้ง3คันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแตกต่างแค่ลายแล้วก็สีนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอภาพสวยๆกันครับยังไงรายการซีเก้งทอยนะครับก็ขอรีวิวสั้นๆนะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ